ครงข่ายของเราเนี่ยเรามีศูนย์เครือข่ายของเรามากกว่า600แห่งทั่วประเทศนะครับซึ่งมีทั้งอู่โครงการนะครับที่อยู่ภายใต้ของวิทยประกันภัยหรือทางรถยกนะครับหรือโครงข่ายของดีลเลอร์นะครับที่เรารองรับกันอยู่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยมันเป็นแค่โครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นนะครับในส่วนของด้านภายในของเราเองเนี่ยพนักงานเองก็ดีหรือว่าในเรื่องของความพร้อมบุคลากรเนี่ยเรามีการปูพื้นฐานมามากกว่า 3-5 ปีกันแล้วนะครับในเรื่องของความรู้นะครับโดยที่เรามีการจัดตั้งแผนกจัดซ่อมรถพิเศษนะครับซึ่งไม่ได้โฟกัสเฉพาะกลุ่มรถ EV นะครับแล้วก็ครอบคลุมไปถึงรถทางเลือกอื่นๆที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตนะครับเราก็ต้องหมั่นศึกษากันอยู่ในเรื่องของการซ่อมงานสีและตัวถังนะครับในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราก็ต้องอาศัยคู่ค้าของเราที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับในการให้ข้อมูลหรือให้ความรู้กับเราควบคู่กันไปนะครับถ้าเกิดมีความเสียหายที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับแต่หลักๆเนี่ยในช่วงต้นเนี่ยเราใช้บริการเครือข่ายของเราที่เป็นดีลเลอร์เจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่แล้วนะครับเพราะว่ายังมีในช่วงของระยะเวลารับประกันของทางผู้แทนจำหน่ายต่างๆที่เป็นโครงข่ายดีลเลอร์นะครับในส่วนของ Data เราเนี่ยยังอยู่ในระหว่างช่วงเรียนรู้นะครับหรือในช่วงของการเก็บข้อมูลกันอยู่นะครับเราก็ยึดพื้นฐานของรถสันดาปนะครับอาจจะพลัสขึ้นมา 5-10% จากมูลค่าตรงนั้นนะครับเพื่อรองรับถึงความเสี่ยงที่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับราคารถอาจจะไม่ใช่เป็นปัจจัยทั้งหมดนะครับก็คือมูลค่าของอะไหล่เองของผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์นั้นๆเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบในการคิดคำนวณเบี้ยด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งหัวใจหลักของรถ EV ก็คือแบตเตอรี่อยู่แล้วเราคงต้องมาดูเรื่องพวกนี้ก่อนนะครับเราถึงจะตอบได้ว่าโอเคในเรื่องของเบี้ยประกันมันควรจะออกมาในทิศทางไหนนะครับแต่ตอนนี้คือบนรถเซกเมนต์เดียวกันเนี่ยในรถสันดาปเองเรามองเทียบเคียงกันอยู่แล้วว่าอย่างรถกลุ่ม 3-4 แบรนด์หลักในตลาดเนี่ยมันควรจะเทียบเคียงกับรถสันดาปรุ่นไหนนะครับโมเดลไหนนะครับทั้ง64 65เนี่ยครับยอดรวมสะสมของเราเนี่ยมีมากกว่า 10,000 คันนะครับซึ่งตัวเลขตรงนี้มันเป็นสิ่งที่จะตอบได้ว่าเรามีความพร้อมไม่ได้เรียกว่าเบอร์1แต่เราเรียกว่าเป็นเบอร์ต้นๆที่เราจะพร้อมเรียนรู้และสร้างความมั่นใจไปพร้อมๆกันให้กับผู้บริโภคความคาดหวังในเรื่องของยอดขายเองเนี่ยทางวิริยะเองก็ไม่ได้มองทาร์เก็ตหรือเป้าหมายไว้อย่างเด่นชัดนะครับเราเองก็มองในเรื่องของปัจจัยต่างๆที่จะทำให้ความยอมรับในเรื่องของรถ EV มีมากขึ้นถ้าตรงนั้นมีการรับรู้หรือยอมรับได้เร็วขึ้นในตัวเลขของการขายเกิดขึ้นก่อนฝั่งเราเป็นตัวซัพพอร์ตให้การขายนั้นมี value หรือมีคุณค่ามากขึ้นนะครับว่าเรายืนยันที่จะรับรถทุกคันที่ตัดสินใจใช้ประกันกับวิริยะประกันภัยนะครับโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นจากยอดเติบโตจากปีที่แล้วนะครับยอดจดทะเบียนมันประมาณ 20,000 คันนะครับปีนี้ผมคิดว่าน่าจะมีแตะถึง 30,000 คันนะครับในเรื่องของยอดจดทะเบียนเฉพาะ EV นะครับอันนี้เป็นยอดภาพรวมดีกว่าครับในส่วนของวิริยะเองเราไม่อยากตั้งเป้าว่า 5% หรือ 10% นะครับหรือยอดตัวเลขเท่าไหร่นะครับเรามองในเรื่องของการบริการเป็นหลักดีกว่าว่าลูกค้าเข้ามาเราขอให้เซอร์วิสหรือบริการลูกค้าให้ได้อย่างเท่าเทียมกันและเสมอภาคเท่านั้นก็พอตอนนี้ 7-80% อยู่ตามเงื่อนไขที่เราตกลงตามสัญญานะครับของกรมธรรม์ประกันภัยนะครับเราก็ปฏิบัติตามที่เราได้ตกลงกับผู้เอาประกันภัยทั้งหมดนะครับ